ะครับตัวนี้ขึ้นมาก็ดูเก็บน้ำยาเอาสอนออกนะครับสอนที่ถันปิดเอาสอนนี่ออกอันนี้ก็จะตัดท่อนี่ครับเพื่อเชื่อมเทสและอัดคอมพิวเซอร์นะครับเบอร์นี้นะใกล้กันพนานะครับเทสแรงอัดคอมก่อน DA57C11RAY5 นะครับตอนนี้ก็ยังตัดนี่เพื่อจะเชื่อมเอาสอนจะได้ต้องบานแฟร์นะครับตัดนี่นะเทสแรงอัดคอมก่อนเรื่องแบบที่เขียนท่อจะเล็กครับต้องตัดแล้วมาใช้งานกันกลัวแรงอัดคอมไม่ถึงแล้วค่อยดำเนินการต่อแรงอัดคอมถึงก็เปลี่ยนน้ำมันคอมและสเต็ปกันทองลงตัวนี้ก็ตัดเอาซ้อนเอามาใช้ก่อนนะครับส่วนนี้ก็ติดเล็กน้อยตัวบานแฟนได้มาจริงๆใช้บานแฟนครับแต่นี่มันบานท่อมันพอดีแล้วนะต้องเทสแรงอัดแค่นี้ไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวขอเชื่อมกันแป๊บนึงหยิบผ้ากันเดี๋ยวเนี่ยเชื่อมเทสแรงอัดคอมกันมันเบาเองจะลองเบาลงพี่ขอผ้าขี้ริ้วสักผืนนะครับนี่เอาไว้ขี้ริ้วนะผืนๆนะอันนี้ไม่ได้อันนี้ได้ไหมนี่ได้ตรงนี้ได้เลยก็พวกอันนี้นะพวกมีแต่ซอฟแวร์มีแต่บางแวร์หน่อยนั่งอยู่บ้านก็ได้ถ้าเสร็จนะคือนั่งไปแต่ทีหน้าคือนักไปวันไหนนักเตรียมกันนักประชุมกันไปรับงานคือไปประชุมรับงานอย่างนั้นสิใครไม่ไหนนะคือพี่แก๊ปนี่เป็นยังไงห่วงอยู่นะว่ารายได้เด็กร้อนอยู่นะ
เออนั่นก็ไม่ไปแล้วจริงนะรับได้ไปตั้งโต๊ะไปนั่งโต๊ะจับตรงอีกเป็นยังไงเปิดงานอ่ามือพองใช่ครับใครมาก็ให้ติดต่อมีฟองนี่อยากจะคอนเฟอเรนซ์ให้กดปุ่มตรงนั้นซึ่งก็เดี๋ยวจะต่อสายมาให้เออยืนต้องไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเทสแรงอัดคอมนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นมันไม่มีแนวมีไอ้บริการหลอกอืมความร้อนไงจะเทสหนักคอมออกใส่ท่อหายนะครับตากล้องอย่าสั่นมากตากล้องเดี๋ยวคนดูเดี๋ยวคนดูเหมือนแล้วก็ปิดเกตไฮนะครับหมดแล้วครับคอมเต็มหรือเปล่าเดี๋ยวจะพลาดนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูครับตลาดล่าสุดที่ผมสั่งแบบที่เบิร์ดไปอ่ะผมสั่งพีซีดีไปสองแปดยี่สิบแคปเซ็ตค่าส่งก็ถ้าเราสิบแคปเมื่อวันที่งานรอบชิ้นที่สองมันมีค่าส่งสั่งสองแปดคุณยังไม่รู้ว่าต้องสั่งหมดกี่แบบมันถึงจะแบบชาร์เตอร์เนี่ยดูรายการนะครับเห็นแล้วนะครับแรงอัดไม่ถึงนะครับนี่นะอัดความเย็นไม่ขึ้นนะครับน้ำยาไม่ขาดก็คือคอมเพรสเซอร์เสียนี่นะครับตัวนี้แรงอัดไม่ถึงนะพี่ไม่เกิน300ได้ประมาณ275ก็มีปัญหาที่คอมเพรสเซอร์เองนะครับน่าจะ115ก็ไม่ต้องทำอะไรต่อครับหาคอมเนี่ยคอมก็จะร้อนนะเนี่ยแล้วก็สังเกตถ้าลิ้นคอมเริ่มรั่วนะครับจะเนี่ยจะการเนี่ยตามหลักจะไม่ลงนะครับก็จะรั่วออกก็สรุปได้นะครับว่าคอมเพรสเซอร์เสียนะครับโอเคแมวก็จบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมนะครับตู้เย็นขนาดนะครับแนวฟอสซ่อมประตูการเย็นไม่ฉ่ำไม่เป็นน้ำแข็งเป็นเย็นแค่ครึ่งเดียวก็หวังว่าจะมีประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับที่รับชมงานสู้ๆครับ